สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบทที่29ข้อ12นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าคนหูเบาในพระคัมภีร์ฉบับ2011ได้กล่าวไว้ว่าผู้ครอบครองใส่ใจคำพูดเท็จข้าราชการทั้งสิ้นของท่านก็จะพลอยเป็นคนอธรรม1940บอกว่าถ้าผู้ครอบครองเมืองเป็นคนหูเบาข้าราชการของท่านก็พลอยชั่วไปหมดฉบับแคทอลิกได้กล่าวไว้ว่าถ้าผู้มีอำนาจปกครองเชื่อฟังคำเท็จข้าราชการทุกคนคงเป็นคนชั่วร้ายนะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้คำว่าผู้ครอบครองหรือผู้มีอำนาจนั้นหมายถึงคนที่ดูแลคนอื่นซึ่งหมายถึงเรื่องเล็กไปยันเรื่องใหญ่นะครับเรื่องในครอบครัวในสังคมในคริสตจักรพ่อแม่ต้องดูแลลูกหัวหน้าดูแลลูกน้องสีบานดูแลสมาชิกผู้ใหญ่บ้านกำนันดูแลประชาชนเนี่ยนะครับนายกกษัตริย์ก็หมายถึงผู้ปกครองนั้นครับผู้ครอบครองแต่ผู้ครอบครองเหล่านี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์กำลังบอกอะไรกับเราประการที่หนึ่งครับคนหูเบาเกิดขึ้นจากการฟังอย่างไม่รอบคอบพระคัมภีร์บอกว่าคนหูเบาหรือพระคัมภีร์ใช้คำว่าใส่ใจคนพูดเท็จหรือเชื่อฟังคำเท็จหมายความว่าเวลาที่เขาฟังนั้นเขาฟังแล้วไม่ได้คิดใคร่ครวญพระคัมภีร์ในยากอบบทหนึ่งข้อ20ได้บอกเราบอกว่าให้เราไวในการฟังแต่ขณะเดียวกันครับเราเองฟังแล้วต้องคิดใคร่ครวญบางคนใช้คำพูดของเขาเนี่ยนะครับตัดสินบางคนเพราะความลำเอียงกับคนที่สนิทเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนครอบครัวเดียวกันเป็นคนเชื้อสายเดียวกันนะกดจบจากสถาบันเดียวกันเป็นลูกแกะของฉันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นของฉันแล้วปัญหาก็เลยเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับการฟังที่ไม่รอบคอบเราปล่อยให้ความลำเอียงเกิดขึ้นจากความผูกพันของเราเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับถ้าเรามีกระจกและเราไม่มองเนี่ยอันตรายมากครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับรถเอาไปซ่อมกระจกมองข้างแตกแล้วเขาก็เอาไปซ่อมนะครับซ่อมโดยการเปลี่ยนกระจกใหม่เลยนะครับพอเปลี่ยนใหม่เสร็จเขาใส่แทนที่มันจะมองเห็นมุมที่ชัดเจนท่านผู้ฟังที่รักครับมันมองนิดเดียวครับทำให้ผมไม่สามารถจะมองเห็นข้างหลังได้แล้วพยายามหมุนไปจนสุดแล้วนะครับก็คือใช้รีโมทให้มันสุดมันก็ไม่สุดทัดนะฮะก็เลยต้องไปแก้แต่ก่อนที่จะไปถึงกูเนี่ยนะครับเกือบจะชนกันเลยครับเนื่องจากว่ามองไม่เห็นทั้งข้างดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองต้องระมัดระวังฟังไม่รอบคอบนั้นน่ากลัวกว่ารถยนต์อีกครับมันจะทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นถ้าระดับบ้านเมืองนั้นบ้านเมืองอาจจะแตกแยกได้นะครับฟังให้รอบคอบก่อนประการที่2ก็คือเกิดขึ้นเป็นผลกระทบเนี่ยครับต่อคนรอบข้างแน่นอนว่าคนหูเบาเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากการฟังไม่รอบคอบและมันส่งผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างข้าราชการทั้งสิ้นของท่านก็พลอยเป็นคนอธรรมพลอยชั่วไปหมดคงจะต้องเป็นคนชั่วร้ายพระคัมภีร์ได้แปลแบบนั้นคำว่าพลอยหรือคงต้องเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่มันส่งผลกระทบเพราะระบบมันไปสร้างค่านิยมเกิดขึ้นและคนเราเนี่ยนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดมากก็คือพยายามปรับตัวเข้ากับอะไรก็ได้ที่ผลประโยชน์นะแต่คนที่จะมีหลักการเนี่ยนะครับเขาจะไม่ไปตามแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปตามโดยไม่ได้สนใจว่ามันถูกหรือผิดนะครับดังนั้นเองเมื่อเราหูเบาการหูเบามันเกิดจากการฟังไม่รอบคอบและมันส่งผลกระทบต่อคนที่อยู่รอบข้างได้แน่นอนนะครับทำให้ค่านิยมเสียเกิดขึ้นและส่งผลให้การปกครองนั้นย่ำแย่ดังนั้นเองวันนี้นะครับตั้งแต่ในบ้านของเราในที่ทำงานของเราในคริสตจักรในระดับสังคมถ้าเรามีตำแหน่งสูงเท่าไหร่ต้องระวังนะครับอย่าหูเบาอันตรายมากจะไม่ตาครับ